to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or...โอเคครับก็ขอกราบซีชิวดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการและเป็นที่เกยโอเยนะครับพูดเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับกับการเล่นเป็นตำรวจนั่นเองนะครับเย้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับจ่าตั้มสุดหล่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจ่าตั้มก็จะมาเล่นเป็นตำรวจทางหลวงกันนั่นเองนะครับนี่เลยก็แต่งเครื่องแบบนะครับเรียบร้อยเลยวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับพี่ทำการซิ่งรถซุปเปอร์คาร์กันนั่นเองนะครับก็อยู่จอดอยู่ด้านข้างอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเห็นตอนตัวอย่างตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับก็เป็น Lamborghini นะครับ Huracan นั่นเองนะครับส่วน EP นี้นะครับเราก็อยู่กับ EP ที่248แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอีก2 EP เท่านั้นเองนะครับก็จะใกล้นะครับครบ250แล้วนั่นเองนะครับ wow. โอ้โหอีกนิดเดียวเองคุณผู้ชมนะครับโอเคครับนี่1 2 3นี่เลยนะครับ Lamborghini นะครับ Huracan นี่เป็นไงโอ้โหสีส้มนะครับอุ้ยโคตรสวยดูดิโอ้โหอันนี้พี่ก็ไปเบิกมาเลยนะครับเอา Lambo มาแบบว่ามาแต่งเป็นตำรวจเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับไอ้ที่มันเป็นกล่องกล่องแบบนี้นะครับก็จะเป็นกล้องตรวจจับความเร็วนะครับรอบๆรถนะเอาไว้ตรวจจับแบบอย่างเช่นแบบรถคันไหนแบบใบขับขี่หมดอายุนะครับรถถูกขโมยมาอะไรอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมอะไรต่างๆประมาณนั้นเองนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:48 แล้วนะครับแล้วก็มาเข้าเวรนะครับตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคุณผู้ชมนะครับปังโอเคไปแล้วก็ไปขึ้นรถกันดีกว่านะครับนี่วันนี้นะครับมาเล่นเป็นตำรวจทางหลวงนะครับก็ใช้รถซุปเปอร์คาร์สักหน่อยแล้วก็ส่วนเสียงนะครับนี่มาฟังกันโอ้โหพี่ก็ไปลงเสียงมาด้วยนะครับว้าวโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวไซเรนนะครับอันนี้ก็คือแบบที่1นะครับอันนี้ก็คือแบบที่1นะครับก็จะมีแค่ด้านหลังนะครับแล้วก็แบบที่2นี่เป็นไงแล้วก็แบบที่3นะครับเต็มระบบโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหมีไฟแบบว่าไฟไซเรนนะครับ LED อยู่ตรงข้างรถด้วยนะฮะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะโอ้โหรอบคันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้ำมันรถก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้องทำการนำรถคันนี้ไปเติมน้ำมันกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่ซิ่งแลมโบสักหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนภายในนะครับก็ประมาณนี้เลยนะอ่ะก็จะมีโน้ตบุ๊กมาให้ด้วย1เครื่องนะครับแล้วก็ลืมทำการเข้าวอร์ตำรวจเลยนี่หว่านะครับ
นี่เดี๋ยวเข้าวอร์ตำรวจก่อนนะครับปุ๊บเรียบร้อยโอเคครับไปพร้อมลุยนะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถโคตรซิ่งดูดิโอ้โหสีส้มเหมือนกันเลยครับโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันด้านซ้ายกันคุณผู้ชมไปหลบไปครับหลบไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับเกม GTA V ตำรวจแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนั้นในการทำคลิปต่อไปนั่นเองโอเคแล้วก็มาถึงปั๊มน้ำมันเรียบร้อยแล้วโอเคปั๊มนี้ก็เติมได้อยู่นี่ก็เติมเลยนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำมันนะครับมันไม่เต็มถังนะครับเดี๋ยวไล่ล่าคนร้ายไม่ทันนะครับน้ำมันหมดกลางทางพอดีนะฮะสวยโอเคเดี๋ยวเรามาจับพวกแบบใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ขับรถโดยผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหเจอรถซิ่งเลยว่ะเฮ้ยคันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะแต่งไฟใต้ท้องรถด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เจอแล้วนะครับโอเคครับรถด้านหน้าครับเดี๋ยวจอดชิดขวาด้วยนะครับโอเคครับจอดด้วยนะครับจอดตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยปังโอเคไปแล้วก็ทำการลงไปคุยกับเขากันดีกว่านะครับโอเคก็ดูเหมือนว่าเป็นเฮ้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 โอเคครับดูเหมือนว่าเขาหลบหนีนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอกำลังเสริมด้วยนะครับมีรถหลบหนีนะครับเปลี่ยนโอ้ยขับไปนู่นแล้วเจอแลมโบหน่อยนะครับสายซิ่งเว้ยโอเคครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ารถของผู้ต้องหานะครับไปชนท้ายรถคันอื่นนะเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยเพื่อนเบียดมาดิโอ้ไป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 วิ่งขับสายไปสายมาด้วยอันตรายมากๆเลยไปเร็ว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 เออดีมากเพื่อนเบียดเลยเอ้ยอย่าชนแลมโบนะโอ้โหเกือบไปเร็ว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 โอเคครับเราก็ทำการใช้ Lamborghini นะครับพูลแคนนะครับทำการเบียดเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหเกือบไปไปไปเร่งเร่งเร่งตบเกียร์อื้อหือโอเคครับจังหวะนี้แหละโอ้โหเบียดไม่โดนไม่ทันเบียดเบียดจอดรถด้วยครับจอดรถด้วยโอเคเบียดเลยอื้อเรียบร้อยโอ้โหเชี่ยแลมโบกูนี่กูไปซะแล้วโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วจอดรถครับจอดรถจอดรถเดี๋ยวนี้โอ้โหชนแหลกนะครับกระจายโอเคครับจอดรถจอดรถแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอกำลังเสริมด้วยนะครับเปลี่ยนโอเคครับนี่แหละเรียบร้อยโอเคใช้ปืนยิงยางเฮ้ยเพื่อนอ้าโอ้ยเจ็บ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 โอ้โหรถแลมโบกินี่คุณล้อเบี้ยวเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยด้านหน้าโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำการซ่อมรถก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้รถเราก็กลับมาเหมือนใหม่แล้วนะครับนี่ไป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 หลบไปครับหลบไป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 ขอทางนะครับแจ้งสุดครับขอเฮลิคอปเตอร์นะครับช่วยติดตามทางอากาศด้วยนะครับเปลี่ยนWe've got two questionnaire support over. Airpark.
ลบไปครับลบไปครับโอ้ยคนร้ายไปนู่นแล้วนะครับขับรถโคตรเร็วคุณผู้ชมอ้าวไปไหนอะทางตันนั่นน่ะเข้าไปได้ไงโอเคดักตรงนี้เลยอ้าวมันไปได้นี่หว่าเฮ้ยจะเข้าไปด้านในทำไมออกมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหตอนนี้เราก็ขับรถนะครับเข้ามาในสนามม้าแล้วนะโอ้ยไปนู่นแล้วไปเร็วไปเร็วเปียดให้เลยอืมเรียบร้อยจอดโอ้โหมันไม่ยอมเลยว่ะคุณผู้ชมนะครับแปลว่าน่าจะมีของมีกฎหมายในรถหรือเปล่านะครับหลบหนีแบบนี้โอเคนี่แหละเพื่อดักไว้เพื่อดักไว้เพื่อดักไว้แย่เข้าไปแย่เข้าไปโอ้ยจอดรถได้แล้วโอ้โหจะขับหนีไปไหนวะเนี่ยจอดรถเดี๋ยวนี้ครับคุณผู้หญิงอืมเบียดให้เลยจอดรถจอดรถโอเคโอเคใช้ปืนใช้ปืนโอเคลงมาจากรถลงมาจากรถโอเคนอนลงไปนอนลงไปปังโอเคนอนลงไปช้า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 โอเคในรถมีใครไหมโอเคเคียร์เคียร์โอเคครับแล้วก็ใส่กุญแจมือเลยนะฮะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเปิดคลิปมาก็ไล่ล่าเลยเหรอโอ้โหแล้วรถแลมโบกินี่กูพังรอบ2แล้วพังรอบ2แล้วเหมือนเดิมเลยโอเคครับเราก็ทำการคุมตัวไปไว้ตรงอื่นก่อนมานี่เลยคุณผู้หญิงครับโอเคครับเพื่อนขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยเหลือโอเคครับเดี๋ยวคุณยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตรวจสอบรถคันนี้กันก่อนคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ทำการแจ้งตรวจสอบก่อนนะครับเช็คประวัติก่อน Target vehicle license plate.26 Tom Robert King 9068 Target is 104โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการค้นรถกันด้วยนะฮะโอเคครับก็ในรถก็ไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับโอเคแล้วก็ยึดไปก่อนแล้วกันเนาะแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถลากมาที่เกิดเหตุหน่อยนะครับมารับรถยนต์1คันนะครับเปลี่ยนโอเคครับตอนนี้รถลากก็มาแล้วนะครับอยู่นู่นเลยโอเคแล้วก็ส่วนคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเราก็ทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนนะฮะโอเคครับใบขับขี่โดนระงับนะฮะโดนแล้วโดนแล้วนะครับหลายข้อหาแน่ๆเลยโอเคแล้วก็ทำการค้นตัวกันด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนขอบคุณมากนะครับเก็บไปเลยโอเคครับก็ในตัวนะครับพบเป็นโคเคนด้วยนะฮะว้าวโอเคแล้วก็ทำการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณเชื่อเป่าอันนี้ด้วยนะครับอ่ะ1 2 3ฮึบโอเคครับขอบคุณมากโอเคครับก็มีสารแอลกอฮอล์ด้วยนะประมาณ 65% นะครับปานกลางโอเคแล้วก็ทดสอบสารเสพติดกันด้วยนะครับใบขับขี่ไม่มีนะครับมีโคเคนมีสารแอลกอฮอล์นะครับโอเคแล้วก็มีสารกัญชาด้วยนะครับในร่างกายโอ้โหไอ้เจ๊คนนี้มึงโดนหนักแน่ๆเลยนะครับติดคุกโอ้โห10กว่าปีแน่นอนโอเคครับเราก็ทำการบันทึกคดีเขาเลยโอเคแล้วคนนี้ใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ย
โอเคครับก็คนนี้นะครับอายุ37นะครับอ่ะแล้วก็ทำการสร้างรายการจับกุมเลยนะครับเกี่ยวกับการจราจรก่อนนะครับใบขับขี่ไม่มีนะครับนี่โอเคขับรถประมาทหวาดเสียวด้วยนะครับขับรถผิดทางย้อนสอนหลบหนีการจับกุมนะครับออกจากที่เกิดเหตุนะครับขับรถโดยประมาทแล้วก็ใช้ความเร็วในการหลบหนีนะครับแล้วก็ส่วนทรัพย์สินนะครับก็ทำลายทรัพย์สินสาธารณะด้วยนะครับชนนู่นชนนี่ต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ส่วนครอบครองยาเสพติดนะครับก็เจอเป็นโคเคนในตัวนะครับแล้วก็มีสารเสพติดในร่างกายด้วยก็จะเป็นกัญชานี่จำได้ว่ะรอบนี้มาว่ะโอเคแล้วก็อะไรอีกวะลืมแล้วสารแอลกอฮอล์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอหาดูก่อนนี่เลยนะครับมีความมึนเมานะครับในที่สาธารณะโอเคประมาณนี้แล้วก็ส่งค่าปรับไปเลยปึ๊บเรียบร้อยรอศาลตัดสินนะฮะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวขอกำลังเสริมให้เพื่อนรับตัวไปนะครับบอส1รอ2ครับขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุหน่อยนะครับมารับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับ1รายโอเคครับทำการนั่งคุกเข่าไปก่อนนะโอ้โหสภาพรถดูไม่ได้เลยโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็มาแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนทางนี้เลยครับโอเคครับตอนนี้เพื่อนเราก็พาตัวไปแล้วนะครับนี่โอเคครับเพื่อนฝากด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ศาลตัดสินว่ายังไงบ้างแล้วนะครับปังไหนขอดูหน่อยโอเคก็เปิดเผยผลลัพธ์เลยนะครับอุ้ยนี่ไงก็โดนค่าปรับนะครับอยู่ที่ทั้งหมด 16,267 ดอลลาร์นะครับก็จำคุก6ปี6เดือนนะครับแล้วก็มีอีก9เดือน15วันนะครับโอ้โหเกือบ10ปีเลยโอเคไปแล้วก็ไปที่รถของเราก็ดีกว่านะครับสภาพรถนี่คือแบบว่าดูไม่ได้นะครับพังยับเยินอีกแล้วนะครับรอบที่2โอเคไปแล้วก็ทำการซ่อมรถกันก่อนดีกว่าโอเคครับตอนนี้รถเราก็กลับมาเหมือนใหม่แล้วนะครับนี่โอเคเราก็ทำการขับรถนะครับออกจากสนามม้ากันดีกว่าไป let's goไปครับคลิปนี้ก็ชิวๆกันไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการไปตรวจจับความเร็วรถกันดีกว่านะครับโอเคครับแล้วใครแม่งมายืนอยู่ตรงถนนวะเนี่ยเฮ้ยเมาหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรถก็เสยจนได้นะฮะโอเคไปบรรยากาศก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ขับรถมาอยู่ตรงบนมอเตอร์เวย์เรียบร้อยแล้วนะครับบนทางด่วนนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้ละกันเนาะโอเคครับก็ป้ายด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่า speed limit นะครับวิ่งได้อยู่ที่60นะครับไมล์ต่อชั่วโมงนะครับก็ถ้าเกิดว่าคันไหนนะครับวิ่งเกินอยู่ที่ประมาณ65ขึ้นไปนะครับก็จะถือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทำการเรียกแล้วก็เขียนใบสั่งให้เขานั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาหาเงินนะครับกับประชาชนกันดีกว่านะครับตาดำๆกันคุณผู้ชมนะฮะโอเคแล้วก็ทำการเปิดโหมดนะครับตรวจจับความเร็วเลย1 2 3นี่เจอแล้วครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็ตรวจจับอันนี้ด้วยนะครับอาชญากรรมนะครับต่างๆนะครับปึ๊บนี่โอเคแล้วก็รอเลยมีใครวิ่งไหมวิ่งเร็วไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับใครวิ่งเกิน65ขึ้นไปนะครับโดนแน่รถฝั่งนู้นวิ่งเร็วนะเนี่ยโอเคครับเจอแล้วนะครับ73นะครับโอ้โหวิ่งเรียบร้อยไป
เฮ้ยเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดโอ้โหเกือบรถลากโอเคครับคันไหนวะเนี่ยด้านขวาไม่ใช่อ๋อด้านหน้าโอเคนี่เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวขับไปตามเขาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเรียกจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันอันตรายเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ให้จอดเลยอันนี้พี่ก็ไปลงพวกมอสต้นไม้เพิ่มนะครับเห็นไหมโอ้โหบรรยากาศโคตรสวยแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะดูดิเฮ้ยเบี่ยงขวาด้วยโอ้โหเฮ้ยขับโคตรซิ่งเลยโอเคครับใกล้ถึงทางลงแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวเรียกเลยโอเค1 2 3โอเคครับรถหน้าครับเดี๋ยวจอดชิดซ้ายด้วยนะครับโอเคครับเข้าซ้ายด้วยนะครับปังเข้าซ้ายด้วยครับโอเคเขาเลี้ยวเข้าขวาโอเคไม่เป็นไรโอเคครับจอดชิดขวาด้วยนะครับเข้าขวาด้วยครับโอเคตอนนี้เขาก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับไปโอเคเราก็ทำการตรวจสอบรถคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะTarget vehicle license plate 62 John Lincoln Charles 786 Target is 104โอเคครับทะเบียนไม่มีนะครับเจ้าของที่ไม่รู้จักด้วยนะฮะโอเคเราต้องขอกำลังเสริมนั่นแหละนะฮะอันตรายมากๆเลยนะครับแปลกๆนะเนี่ยวอลลี่วอล2ครับขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุหน่อยนะครับมาช่วยเหลือแล้วก็มาช่วยคุ้มกันผมด้วยนะครับเปลี่ยนโอเคแล้วก็รอเพื่อนก่อนละกันเนาะโอเคครับเพื่อนครับทางนี้เลยครับมาเร็วโอเคพ่อโอเคครับเพื่อนไปช่วยคุ้มกันผมหน่อยนะเฮ้ สวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเอกสารทั้งหมดหน่อยนะครับ yep. โอเคครับบุคคลนะครับปฏิเสธเพื่อแสดงใบประกันแล้วก็ใบทะเบียนด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ทำการเชิญเขาลงจากรถก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวคุณช่วยลงมาด้วยนะครับโอเคเราก็ทำการคุมตัวนะครับไปไว้ตรงนู้นก่อนโอเคแล้วก็ปล่อยตัวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับแล้วก็ทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลด้วยนะครับโอเคครับใบขับขี่มีนะครับแล้วก็ทำการค้นตัวกันด้วยโอเคครับอยู่เฉยนะครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับโอเคครับก็ดูเหมือนว่าเจอของผิดกฎหมายนะครับ wow. มีถุงกัญชาแล้วก็ PCP โอเคครับจับกุมก่อนเลยอันดับแรกนะครับโอเคอยู่เฉยโอเคครับแล้วก็ต่อมาเราก็ทำการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ด้วยนะครับโอเคครับช่วยเป่าแรงนะครับ1 2 3ฮึบโอเคขอบคุณมากโอเคก็ 0% นะครับแล้วก็ทดสอบสารเสพติดกันต่อเลยนี่มีไหมโอเคครับผลก็เป็นลบหมดนะครับเมื่อกี้เราค้นตัวแล้วเราเจออะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอทำการค้นตัวใหม่อีกรอบนึงก่อนแล้วกันนะโอเคครับมีถุงกัญชาแล้วก็ PCP โอเคแล้วก็ทำการบันทึกคดีเขาก่อนเลยเดี๋ยวลืมโอเคไปครับขี่มีอายุ36นะครับแล้วก็ทำการสร้างรายการจับกุมก่อนเลยเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
มี PCP นะครับแล้วก็ครอบครองกัญชาโอเคครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับโอเคแล้วทำการใส่ไปแค่2อย่างตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วก็ส่งค่าปรับนะครับแล้วก็สร้างรายการจับกุมนะครับอีกรูปแบบนึงด้วยนะครับโอเคการละเมิดต่อสาธารณะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนแป๊บนึงว่ามีอะไรบ้างโอเคครับนี่เลยก็เมื่อกี้นะครับคนขับคนนี้นะครับขับรถนะครับใช้ความเร็วนะครับประมาณ70กว่านะครับก็ใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเร่งความเร็วกว่า60ขึ้นไปนะครับปึ๊บนี่โอเคแล้วก็ส่วนอื่นๆเดี๋ยวพี่ขอดูเพิ่มเติมก่อนโอเคครับแล้วก็ใส่อันนี้ไปด้วยนะครับขับรถนะครับโดยไม่ลงทะเบียนนะครับนี่แล้วก็ขับรถไม่มีประกันนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการไม่แสดงนะครับประกันภัยนะครับต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมขอไปแล้วเขาไม่ให้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีนะครับโอเคแล้วก็ส่งข้อมูลไปเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนนะครับนำตัวไปเลยละกันเนาะโอเคนี่เดี๋ยวให้เพื่อนที่มาด้วยนะครับนำตัวไปโอเคครับเพื่อนฝากด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนคนขับนะคนนี้นะครับโอเคคุณครับโอเคลงมาด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตดูบัตรประชาชนหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลด้วยนะครับโอเคแล้วก็ค้นตัวกันด้วยนะครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับโอเคก็ในตัวนะครับไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายโอเคครับแล้วก็ต่อมาเราก็ทำการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเป็นคนนั่งมาด้วยแล้วดื่มแอลกอฮอล์แล้วเมาเนี่ยก็อาจจะถือว่าผิดกฎหมายนะโอเคหุยตั้ง 230% นะครับโอเคแล้วก็ทดสอบสารเสพติดกันด้วยนะฮะโอเคครับโอเคครับผลก็เป็นลบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอให้รับการจับกุมนะครับให้ความร่วมมือด้วยนะเฮ้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 เอ้คุณเอ้คุณอะไรอะไรอะไรดูทำโอเคโอเคแต่ใช้กำลังเฮ้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดใจสุดกระเปี่ยชาร์จไฟ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 โอเคเกียร์เกียร์โอเคครับเราก็ปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้ก่อนละกันเนาะโอเคครับเราก็ทำการใส่กุญแจมือเขาเลยนี่อยู่เฉยนะครับโอเคเราก็ทำการเรียกรถพยาบาลด้วยนะฮะวอ20ครับวอ20ขอรถพยาบาลที่เกิดเหตุหน่อยนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับเปลี่ยนโอ้โหเลือดกระจายเลยคุณผู้ชมโอเคครับขับกันช้าๆนะครับขับช้าๆนะครับโอเคครับโรงพยาบาลครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยทางนี้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่นะครับทำการวางป้ายด้วยดีกว่านี่แบบนี้ด้วยนะฮะโอเควางตั้งแต่ตรงนู้นนะครับปึ๊บเอ้าไปชนคุณหมอเขาอีกไอ้ห่าคุณหมอเป็นอะไรไปครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายรถคุณหมอหน่อยแล้วกันเนาะโอเคมาจอดเอาไว้ตรงนี้โอเคครับตอนนี้คุณหมอก็กำลังปั๊มหัวใจเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาฟื้นว่ะโอ้โหโอเคครับค่อยๆลุกมานะครับช้าๆโอเคครับคุณหมอฝากด้วยนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวส่วนรถคันที่ของผู้ต้องหานะครับคนนี้โอเคแล้วก็คนรถกันด้วยนะครับโอเคครับก็ในรถก็ไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทำการเรียกรถลากเลยแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถลากมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับมารับรถ
ถยนต์1คันนะครับเปลี่ยน โอเคครับแล้วก็ส่วนกล้วยตรงนี้นะครับเราก็ทำการเก็บไปด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บกล้วยก่อนปึ๊บ Attention Unit 1 Lincoln 18 We have a 148 on Route 68โอเคครับตอนนี้ก็มีภารกิจเข้ามานะครับทางด้านหน้าเราก็ยังไม่รับละกันเนาะโอเคโค้ดโฟเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการไปแวะนะครับดื่มน้ำหน่อยก็ดีกว่านะครับด้านหน้ามันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่นี่หว่าไปเฮ้ยมีหมาข้ามถนนด้วยโอ้โหเกือบโอเคครับแล้วก็เลี้ยวตรงนี้เลยปึ๊บโอเคสิครับปึ๊บโอเคครับแล้วก็ส่วนปั๊มน้ำมันก็อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้เลยนี่โอเคแล้วก็พักผ่อนกันก่อนดีกว่านะครับดื่มน้ำกินขนมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มนะครับ30แล้วปังโอเคแล้วก็คนขายไปไหนอยู่เนี่ยคนขายอยู่ด้านในไหมคนขายไม่อยู่นะครับเดี๋ยวขอทำการดื่มกาแฟหน่อยแล้วกันนะตู้กาแฟก็อยู่ตรงนี้นะครับสดชื่นนะครับดื่มกาแฟหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินโดนัทด้วยนะฮะนี่โดนัทก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับโดนัทที่ของโปรดเลยงับ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 อร่อยโอเคครับตอนนี้เราก็อิ่มท้องมากๆเลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานนะครับกันต่อดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ขับรถมานะครับแล้วก็เห็นรถสปอร์ตนะครับหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์นะครับอีกคันหนึ่งก็จอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับของใครเนี่ยโอ้โหแข่งกันเปล่าแข่งกันแลมโบไหมรถใครเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้กันด้วยนะครับที่เราทำการจับกุมไปได้นะครับนี่โอเคคนนี้นะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับก็โดนค่าปรับนะครับอยู่ที่ประมาณ 9,000 นะครับแล้วก็จำคุกนะครับ4ปี6เดือนนะครับปังโอเคแล้วก็มี2คดีนะครับนี่ขับเร็วไงแล้วก็ไม่ลงทะเบียนไม่โชว์แสดงพวกใบประกงใบประกันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็คือก็เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วตอนนี้ก็มีภารกิจแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็ยังไม่รับแล้วกันเนาะไปพอปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะครับเดี๋ยวทำการเปิดระบบอันนี้ด้วยนะครับใหม่อีกรอบหนึ่งปึ๊บโอเคโอเคครับรับทราบตอนนี้ก็มีภารกิจแจ้งเข้ามานะครับโอเคไปแล้วก็รีบไปกันดีกว่าไปนะครับตอนนี้เราก็ได้รับรายงานมาว่านะครับมีวัตถุนะครับหรือว่าสิ่งของนะครับวางอยู่ตรงกลางถนนเลยนะครับไปแล้วก็รีบไปกันดีกว่าโอเคครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเปลี่ยนอ้ออยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นไงนั่นไงเกิดอุบัติเหตุจนได้นะครับโอเคครับขอทางก่อนนะครับโอเคครับของใครเขาทำของไรหล่นไว้กลางถนนเต็มเลยวะคุณผู้ชมดูดิโอเคแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้ก่อนโอเคครับแป๊บนึงนะครับโอเคนี่ไงลังกระดาษใครเขาเนี่ยโอเคแล้วก็เก็บขึ้นมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไว้ด้านข้างก่อนนะครับทิ้งเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวรถขับไปขับมาเหยียบนะครับเสียหลักเกิดอุบัติเหตุจนได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นกระติกน้ำแข็งเฮ้ยโคตรเฟี้ยวโอเคทิ้งไว้ตรงนี้เลยส่วนนู้นนะครับก็น่าจะเป็นล้อแม็กนะครับโอเคเก็บล้อแม็กด้วยโอเคทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับแจ้งศูนย์ครับโค้ดโฟร์ตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้ว10-4
โอเคแล้วก็เปิดพื้นที่ให้รถสามารถวิ่งได้เลยนี่ไปเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราจอดรถเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับจอดไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีคันไหนนะครับใช้ความเร็วอีกนะครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับเราเป็นตำรวจทางหลวงนะครับเราก็ต้องมาจับนะครับคนกระทำความผิดนะครับขับเร็วนะครับทะเบียนหมดอายุนะครับโอเคดูเหมือนว่าเจอรถต้องสงสัยนะครับไปปังไลเซนหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับน่าจะมีปัญหาโอเคครับน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์มั้งคุณผู้ชมที่คิดว่าน่าจะใช่นะครับโอ้โหดูไปเบียดเขาโอ้โหเบียดเลยเกือบไปเบียดทำให้เขาเสียหลักนะเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์จอดชิดขวาด้วยนะครับเอ้ยโอ้โหเบรกอย่างนั้นแล้วก็ทิ่มให้โอเคครับเข้าขวาด้วยนะครับเข้าขวาด้วยโอเคครับจอดครับจอดไปแล้วก็ลงไปคุยกับเขากันดีกว่าโอเคแล้วก็ทำการแจ้งตรวจสอบรถคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะมอไซค์ Target Vehicle License Plate 43 Young William Frank 600 Target is 104โอเคครับสวัสดีครับคนขับครับโอ้โหมอไซค์หล่อมากเลยนะครับเดี๋ยวผมแค่ดูเอกสารทั้งหมดหน่อยนะครับโอเคขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวทำการพูดคุยกับเขาก่อนนะครับคุณกำลังจะไปไหนครับเนี่ยโอเคครับฉันอยากกลับบ้านอ๋อโอเคแล้วก็เดี๋ยวถามอันนี้เขาด้วยนะครับโอเคครับคุณรู้หรือไม่นะครับการลงทะเบียนของคุณเนี่ยหมดอายุแล้วโอเคครับขอแค่เตือนฉันจะต่ออายุให้ทันทีโอเคมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมทำการเขียนใบสั่งให้ละกันนะโอเคเดี๋ยวทำการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับมีสารแอลกอฮอล์ด้วย 200% เลยโอเคครับถ้างั้นลงมาเลยโอเคแล้วก็ทำการทดสอบสารเสพติดกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากโอเคครับผลก็เป็นลบหมดเลยนะครับแล้วก็ทำการเดี๋ยวค้นตัวกันด้วยนะครับโอเคครับอยู่เฉยนะครับปังโอเคครับก็ในตัวก็ไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายเลยโอเคแล้วก็จับกุมเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็จับได้เรียบร้อยแล้วนะครับทำการคุมตัวไปไว้ตรงอื่นก่อนโอเคครับแล้วก็ส่วนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับแล้วก็ทำการค้นรถกันด้วยนะครับมีของกฎหมายซุกซ่อนไว้หรือเปล่าอ้าวเจอของกฎหมายนะครับเป็นอะไรเนี่ย IED อะไรสักอย่างนะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเรียกรถบรรทุกให้เก็บไปเลยนะครับวอลวอ2ครับขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุหน่อยนะครับมารับรถมอเตอร์ไซค์1คันด้วยนะครับเปลี่ยนโอเคก็มาแล้วนะครับอยู่นู่นเลยโอเคแล้วก็ส่วนคุณนะครับนะแล้วก็ปฏิกิริยาเขาก่อนโอเคแล้วก็สร้างรายการจับกุมเลยเราทำการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับก็มีความมึนเมานะครับในที่สาธารณะโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งค่าปรับไปก่อนปุ๊บแล้วก็สร้างรายการอ้างอิงด้วยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ข้อหาต่อไปนะครับเมื่อกี้เราก็ที่มันขึ้นนะครับทะเบียนรถนะครับหมดอายุนะครับแล้วก็ทิกถูกเข้าไปนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ส่งค่าปรับไปส่งข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอกำลังเสริมให้เพื่อนรับตัวไปเลยวอลลีวอล2ครับขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับมารับตัวผู้ต้องหาไปด้วยนะครับ1ลายเปลี่ยน
โอเคครับเดี๋ยวคุณทำการนั่งคุกเข่าไปก่อนนะโอเคนั่งไปโอเคตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนทางนี้เลยครับโอ้โหดูจอดรถจอดดีๆหน่อยก็ได้นี่โอเคครับเพื่อนฝากด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาดูกันนะครับตอนนี้ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วนี่โอเคแล้วก็เปิดนี้ก่อนเลยนะครับก็โดนค่าปรับนะครับ779ดอลลาร์นะครับจำคุกนะครับ10เดือน15วันนะครับโอเคเพราะว่ามีความมึนเมานะครับในที่สาธารณะนั่นเองแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็ไม่มีทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถหมดอายุก็โดนค่าปรับอยู่แค่212ดอลลาร์นะฮะโอเคไปแล้วก็กลับสอนอกันดีกว่านะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยโอ้ยเที่ยงคืนแล้วไปดึกแล้วนะครับได้เวลาเลิกงานแล้วไป let's go ไปกลับบ้านกันหลบไปครับโอเคครับตึงแล้วก็มาถึงสอนอเรียบร้อยแล้วนี่เลี้ยวซ้ายเข้าสอนอเลยโอเคแล้วก็จอดรถเอาไว้ที่เดิมนะครับเหมือนเดิมโอ้ยวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับไปเราก็ไปออกเวรกันดีกว่านะครับกลับบ้านกันนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับก็ไปเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกันนั่นเองนะครับโอเคครับก็ไปมาครับสำหรับคลิป GTAV ตำรวจคลิปนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่248แล้วนั่นเองนะครับกับจ่าตั้มนะกับการเล่นเป็นตำรวจทางหลวงนะครับส่วน EP หน้านะครับก็จะเป็น EP ที่249แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใกล้ครบ250 EP แล้วนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปหน่อยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเป็นเองนะครับบ๊ายบายกันจุ๊บๆ